ในอเมริกาใต้ยุคโบราณและสะดุดเข้ากับสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนอมาดิโลขนาดเท่ารถโฟล์กสวาเก้นนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณได้พบกับคริปโตดอนสัตว์ที่น่าสนใจเหล่านี้อาศัยอยู่บนโลกมานานหลายล้านปีก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 11,000 ปีก่อนคริปโตดอนเป็นญาติห่างๆของอมาดิโลในปัจจุบันแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดสามารถเติบโตได้ยาวถึง 3.5 เมตรหรือ11ฟุตและมีน้ำหนักมากถึง 2,000 กิโลกรัมหรือ 4,400 ปอนด์ซึ่งเท่ากับรถยนต์ขนาดเล็กคริปโตดอนมีเกราะกระดูกหุ้มอยู่เช่นเดียวกับญาติที่เป็นอมาดิโลคริปโตดอนมีกระดองกระดูกหลายร้อยแผ่นซึ่งสร้างเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งซึ่งปกป้องพวกมันจากนักล่ายักษ์ใหญ่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นสัตว์กินพืชโดยใช้ฟันเล็กๆที่มีลักษณะเหมือนหมุดในการแทะหญ้าและพืชอื่นๆพวกมันมีขาที่สั้นและแข็งแรงเพื่อรองรับร่างกายที่หนักอึ้งและคอที่ยาวและยืดหยุ่นได้ซึ่งทำให้พวกมันสามารถแทะพืชที่เติบโตต่ำได้สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีกระบองหางแหลมซึ่งพวกมันอาจใช้ป้องกันตัวหรือต่อสู้กับคริปโตดอนชนิดอื่นๆคริปโตดอนปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อประมาณ 5.3 ล้านปีก่อนในยุคไพโลซีนพวกมันเติบโตได้ในแหล่งที่อยู่อาศัยต่างๆทั่วทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ตั้งแต่ทุ่งหญ้าไปจนถึงป่าไม้เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและมนุษย์เดินทางมาถึงทวีปอเมริกาคริปโตดอนก็ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆการค้นพบกระดูกคริปโตดอนที่ถูกชำแหละในอาร์เจนตินาทำให้เราได้เห็นว่ามนุษย์ยุคแรกมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งเหล่านี้อย่างไรแม้ว่าปัจจุบันคริปโตดอนจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่การศึกษาคริปโตดอนช่วยให้เราเข้าใจถึงความหลากหลายอันน่าทึ่งของสิ่งมีชีวิตที่เคยมีอยู่บนโลกของเราฟอสซิลของคริปโตดอนบอกเล่าเรื่องราวของการปรับตัวการอยู่รอดและธรรมชาติของระบบนิเวศของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใครจะรู้ว่ายังมีความลับอะไรอีกเกี่ยวกับยักษ์ใหญ่เกราะโบราณเหล่านี้ที่รอการเปิดเผยอีกเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบกระดูกโบราณเช่นกระดูกของคริปโตดอนที่พบในอาร์เจนตินาพวกเขาก็กลายมาเป็นนักสืบจากอดีตอันไกลโพ้นเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนักบรรพชีวินวิทยาใช้หลากหลายวิธีในการไขความลับที่ซ่อนอยู่ในซากดึกดำบรรพ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้เบาะแสที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์มองหาคือรอยชำแหละบนกระดูกรอยขีดข่วนและรอยบาดเล็กๆเหล่านี้สามารถบอกอะไรเราได้มากมายเกี่ยวกับการตายของสัตว์และมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ในกรณีของกระดูกของคริปโตดอนรอยเหล่านี้บ่งชี้ว่ามนุษย์ยุคแรกๆล่าสัตว์หรือเก็บซากสัตว์ยักษ์เหล่านี้เรื่องนี้มีความสำคัญมากเพราะช่วยให้เราเข้าใจว่ามนุษย์มาถึงบางส่วนของโลกเมื่อใดและพวกเขาเอาชีวิตรอดมาได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์มีเทนอายุของกระดูกเหล่านี้ได้อย่างไรวิธีหนึ่งที่นิยมใช้เรียกว่าการหาอายุด้วยคาร์บอนกัมมันตรังสีเทคนิคนี้ใช้วัดปริมาณคาร์บอนชนิดพิเศษหรือคาร์บอน14ที่เหลืออยู่ในกระดูกคาร์บอน14จะสลายตัวในอัตราคงที่เมื่อเวลาผ่านไปดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงประมาณอายุของฟอสซิลได้ด้วยการดูปริมาณคาร์บอนที่เหลืออยู่อย่างไรก็ตามวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกับซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุไม่เกิน 50,000 ปีสำหรับฟอสซิลเก่านักวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคอื่นๆวิธีหนึ่งเรียกว่าการหาอายุด้วยโพแทสเซียมอากอนซึ่งใช้วัดการสลายตัวของโพแทสเซียมกัมมันตภาพรังสีเป็นอากอนในหินภูเขาไฟใกล้กับฟอสซิลอีกเทคนิคหนึ่งคือแมกนีโตสตราติกราฟีซึ่งใช้ดูว่าสนามแม่เหล็กของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามกาลเวลาและบันทึกไว้ในหินเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการศึกษาบรรพชีวินวิทยาสมัยใหม่นักวิทยาศาสตร์ใช้กล้องจุลทรรศน์ขั้นสูงเพื่อตรวจจับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบนกระดูกที่ตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้การสแกนและการพิมพ์สามมิติช่วยให้นักวิจัยสร้างแบบจำลองฟอสซิลที่เหมือนจริงสำหรับการศึกษาโดยไม่ทำให้ต้นฉบับเสียหายการวิเคราะห์ DNA สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ของสัตว์และความเกี่ยวข้องกับสัตว์ในปัจจุบันได้หากเป็นไปได้
เป็นเวลานานที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าพวกเขามีแนวคิดที่ดีว่ามนุษย์เดินทางมาถึงทวีปอเมริกาเป็นครั้งแรกเมื่อใดโดยมุมมองแบบดั้งเดิมคือมนุษย์ข้ามสะพานแผ่นดินจากเอเชียไปยังอเมริกาเหนือเมื่อประมาณ 13,000 ปีก่อนในช่วงปลายยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางโบราณคดีของวัฒนธรรมโควิสซึ่งตั้งชื่อตามเครื่องมือหินที่พบใกล้เมืองโควิสรัฐนิวเม็กซิโกการค้นพบกระดูกดริโตดอนที่ถูกชำแหละในอาร์เจนตินาซึ่งมีอายุย้อนกลับไปได้ 20,000 ปีกำลังสั่นคลอนทำลายเก่านี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์อาศัยอยู่ในอเมริกาใต้มาก่อนที่เราคิดไว้มากนั่นคือ 7,000 ปีก่อนที่ชาวโควิสจะมาถึงเสียอีกการค้นพบนี้ไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีที่เราเข้าใจเรื่องราวการอพยพของมนุษย์ในทวีปอเมริกาอีกด้วยความสำคัญของวันที่ 20,000 ปีนั้นไม่ใช่แค่การเลื่อนเวลาเดินทางมาถึงแต่ยังเปลี่ยนภาคทั้งหมดของเราเกี่ยวกับวิธีและช่วงเวลาที่ผู้คนเดินทางไปยังทวีปอเมริกาอีกด้วยหากมนุษย์อยู่ในอาร์เจนตินาเมื่อ 20,000 ปีก่อนพวกเขาคงต้องเดินทางผ่านทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลางในช่วงยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายนั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถเอาชีวิตรอดในสภาพที่เลวร้ายกว่าที่เคยคิดไว้มากการค้นพบครั้งนี้ยังทำให้เกิดคำถามใหม่ๆว่าผู้ตั้งถิ่นฐานในยุคแรกเหล่านี้ใช้ชีวิตและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างไรพวกเขาพัฒนาเครื่องมือหรือเทคนิคการล่าสัตว์ใหม่ๆเพื่อล่าสัตว์ขนาดใหญ่เช่นกิปโตดอนหรือไม่พวกเขาโต้ตอบกับสัตว์ขนาดใหญ่หลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาในเวลานั้นอย่างไรรอยช้ำและบนกระดูกของกิปโตดอนทำให้เราเห็นกลยุทธ์การเอาตัวรอดของพวกมันได้อย่างน่าสนใจสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือวิทยาศาสตร์นั้นมีการวิวัฒนาการอยู่เสมอการค้นพบใหม่ๆเช่นนี้ท้าทายแนวคิดที่มีอยู่ของเราและผลักดันให้เราต้องพิจารณาสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้ใหม่ในตอนนี้นักวิจัยยังคงสำรวจสถานที่ต่างๆทั่วทวีปอเมริกาพวกเขาอาจพบหลักฐานเพิ่มเติมที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเวลาและวิธีที่มนุษย์เดินทางมาถึงส่วนนี้ของโลกเป็นครั้งแรกลองนึกภาพว่าคุณเป็นมนุษย์ยุคแรกในอเมริกาใต้เผชิญกับความท้าทายในการล่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และมีเกราะหนาเช่นกริโตดอนสัตว์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวนิ่มมีลักษณะคล้ายรถถังที่สามารถเดินได้โดยมีน้ำหนักสูงสุดถึง 2,000 กิโลกรัมหรือ 4,400 ปอนด์และมีกระดองกระดูกหนาปกป้องตัวไว้การล่าสัตว์ดังกล่าวต้องอาศัยทักษะการทำงานเป็นทีมและความเฉลียวฉลาดอันน่าทึ่งเครื่องมือที่นักล่าในสมัยโบราณเหล่านี้มีไว้ใช้นั้นค่อนข้างจะพื้นฐานเมื่อเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบันพวกเขาอาจใช้หอกที่มีปลายแหลมคล้ายหินหรือไม้ขว้างที่เรียกว่าแอลลาเทอร์เพื่อเพิ่มพลังและระยะการขว้างหรือบางทีอาจใช้โบล่าหรือเชือกที่มีน้ำหนักสำหรับพันขาของสัตว์ก็ได้แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะเรียบง่ายแต่ก็ได้รับการประดิษฐ์ขึ้นด้วยความเอาใจใส่และทักษะอันยอดเยี่ยมจากประสบการณ์การล่าสัตว์หลายชั่วอายุคนการไล่ล่ากิปโตดอนนั้นถือเป็นความท้าทายที่ไม่เหมือนใครเปลือกที่แข็งแรงของมันช่วยปกป้องมันจากการโจมตีส่วนใหญ่ดังนั้นนักล่าจึงต้องใช้กลยุทธ์พวกเขาอาจเล็งเป้าไปที่บริเวณที่อ่อนแอเช่นท้องหรือขาของมันหรือร่วมมือกันพลิกมันกลับด้านกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งก็คือไล่ตามกิปโตดอนให้หมดแรงในระยะทางไกลเพื่อใช้ประโยชน์จากความอดทนที่เหนือกว่าของมนุษย์การค้นพบกระดูกของกิปโตดอนที่ถูกชำแหละบอกเราว่ามนุษย์ยุคแรกประสบความสำเร็จในการทำภารกิจอันท้าทายนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งของบรรพบุรุษของเราพวกเขาสามารถเอาชีวิตรอดและเติบโตในสภาพแวดล้อมใหม่ได้ด้วยการคิดค้นวิธีล่าสัตว์ที่ไม่คุ้นเคยแม้กระทั่งสัตว์ที่น่ากลัวอย่างกริปโตดอนความสามารถในการปรับตัวนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทักษะทางกายภาพหรือเครื่องมือเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์อย่างฉิบแหลมความเข้าใจในสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นความสำเร็จของนักล่าในยุคแรกๆเหล่านี้ได้วางหลักฐานสำหรับการอยู่รอดและการขยายตัวของมนุษย์ทั่วทวีปอเมริกาการศึกษาว่าบรรพบุรุษของเราตามล่ายักษ์ใหญ่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้อย่างไรทำให้เราเข้าใจถึงความเฉลียวฉลาดและความอดทนของมนุษย์อีกทั้งยังเตือนเราว่าความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนั้นสร้างขึ้นจากนวัตกรรมและความรู้ที่ได้มาอย่างยากลำบากจากคนรุ่นก่อนๆมากมายตั้งแต่การจัดการกับคริปโตดอนไปจนถึงการสำรวจอวกาศความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ยังคงหล่อหลอมเรื่องราวของเราต่อไปเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบกระดูกโบราณเช่นกระดูกของคริปโตดอนที่ถูกชำแหละในอาร์เจนตินาก็เปรียบเสมือนการค้นพบชิ้นส่วนปริศนาโบราณขนาดยักษ์การค้นพบแต่ละครั้งไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดล้วนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของเราที่มีต่ออดีตไปในหลายๆด้านไม่ใช่แค่เรื่องของกระดูกแต่ยังรวมถึงสิ่งที่กระดูกเหล่านี้บอกกับเราเกี่ยวกับโลกที่กระดูกเหล่านี้มาจากและสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกระดูกของคริปโตดอนกระดูกเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นฟอสซิลที่น่าสนใจแต่ยังเป็นหลักฐานที่แสดงว่ามนุษย์อาศัยอยู่ในอเมริกาใต้มาก่อนที่เราคิดไว้มากการค้นพบเพียงชิ้นเดียวนี้ทำให้เราต้องคิดทบทวนทำลายของการอพยพของมนุษย์ในทวีปอเมริกาเสียใหม่ราวกับว่ามีคนย้ายชิ้นส่วนต่างๆไปมาบนกระดานปริศนาประวัติศาสตร์ของเราอเมริกาใต้เป็นขุมทรัพย์สำหรับการค้นพบที่เปลี่ยนแปลงเกมเหล่านี้ทวีปนี้ให้กำเนิดฟอสซิลของสล็อตพื้นดินขนาดยักษ์แมวเขี้ยวดาบและนกขนาดยักษ์การค้นพบเหล่านี้ช่วยวาดภาพของระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายที่เคยมีอยู่เมื่อหลายพันปีก่อนเมื่อเราเพิ่มกิจกรรมของมนุษย์เข้าไปในภาพนี้เช่นหลักฐานการล่าตัวของคริปโตดอนเราจะเริ่มเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไรและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรแต่ทำไมการศึกษาชีวิตในยุคก่อนประวัติศาสตร์จึงมีความสำคัญในปัจจุบันประการหนึ่งการศึกษาช่วยให้เราเข้าใจว่าชีวิตบนโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามการเวลาความรู้ดังก่อเล่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในตอนนี้เราเผชิญกับความท้าทายในปัจจุบันเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพหากเราพิจารณาว่าสัตว์และระบบนิเวศในยุคโบราณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอดีตอย่างไรเราก็อาจได้เบาะแสเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ทำให้เราเข้าใจถึงความสามารถในการฟื้นตัวและการปรับตัวของมนุษย์และยังแสดงให้เราเห็นว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เผชิญและเอาชนะความท้าทายต่างๆตลอดประวัติศาสตร์ได้อย่างไรซึ่งอาจสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้ได้เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาในปัจจุบันการค้นพบเหล่านี้ก็ตวนใจเราว่าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นั้นพัฒนาอยู่เสมอสิ่งที่เราคิดว่ารู้ในวันนี้อาจเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เราขุดค้นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้สิ่งนี้กระตุ้นให้เราตั้งคำถามสำรวจและเรียนรู้ต่อไปใครจะรู้การค้นพบครั้งใหญ่ครั้งต่อไปที่จะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่